แปลไทยโดยเพจอลิสมังงะสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับยอมแพ้ซะเถอะยิ่งน้อยๆสุขของพวกเจ้าก็อาจจะยังพอเป็นรูปเป็นร่างอยู่บ้างบุรุษผู้กล้าหาญจงฟังคำสั่งข้าน้อยอยู่นี่ข้าน้อยอยู่ดิท่านราชครูข้าได้ยอมแพ้แล้วท่านไม่จำเป็นต้องบ้านเมืองจะเดือดร้อนแล้วจะถอยได้ยังไงนี่มันสั่งลูกความรู้สึกระหว่างเราสองคนมันสำคัญสู้ผลประโยชน์ของเจ้ามิได้งั้นเหรอสั่งลูกนี่เจ้าปีลอกสบนี่มันสบประตุกจะไม่มีอะไรผิดพลาดผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้านี่มาจากประเทศไต้หวันเต๋อคือสวีเฟยราชครูคนสุดท้ายสวีเฟยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเธอรู้จักสางลูกนี่มันอะไรกันเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วที่พวกเขาพูดถึงศพกระตุกเมื่อครู่มันคืออะไรไอ้สางลูกไอ้คนเลวทุกสิ่งชั่วได้มันเป็นพระเจ้าอะไรเนี่ยเจ้านำทัพประเทศเปยเย่มาตีประเทศข้าอีกทั้งในท้ายที่สุดเจ้าผู้หญิงธนูมาตีข้าเจ้าทำเช่นนี้กับข้าได้เช่นไรตุ๊บสังอาจารย์สังตุ๊บกับตีปันปีอบกอดเสน่ห์ของอาจารย์สังไม่ว่าจะผีหรือคนเขาอดใจไม่ไหวไปข้านะนี่เจ้าได้ยางอายกล้าลุนล้ำข้างั้นหรือบอกมานี่มันเกิดอะไรข้ามาอยู่ในสภาพนี้ได้เช่นไรคุณก็แค่นอนนานเกินไปถ้าไม่กลับเดืออ่อนแรงก็แค่นั้นแล้วก็พวกคิดว่าคุณโกงจำผิดแล้วล่ะเพราะผมกับคุณไม่ได้สนิทกันไม่สนิทเจ้าคิดว่าเจ้าเปลี่ยนการแต่งกายใช้ภาษาว้วนๆจะทำให้ข้าจำเจ้ามิได้กันหรือข้าจะบอกให้นะคุณหรือยังไอ้หน้าซื่อใจโคตรโลเลนในระคุณเช่นเจ้าตัวให้เจ้ากลายเป็นผุนพงข้าก็ยังจำได้ฟุบที่จะทำอะไรยังมีชีวิตและที่ประจวบเต้นปกติดีแล้วไรข้าก็ต้องมีชีวิตอยู่แล้วสิ
ก่อนหน้านี้พวกเราคิดว่าโดนผีหลอกคนซะแล้วไม่คิดได้ว่าอติแท้ตัวยังมีชีวิตอยู่เธอนอนอยู่ในนั้นเป็นพันปีไม่กินไม่ดื่มแต่กลับยังไม่ตายเนี่ยนะประเทศใต้เย็นมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่เนี่ยเดี๋ยวนะน้ำเสียงแบบนี้มันสวีสวีสวีเสียวหลานเอ๊ะยืนขึ้นเอาแล้วไงเงินเข้าแล้วเว้ยอย่ามาทางนี้สิเธออาจารย์สาวช่วยด้วยน้องชายประเทศตระกูลเสวียของเราหมดสิ้นแล้วอาจารย์ยืนมองอะไรอยู่คือว่าอาจารย์สาวตอนนี้เราจะทำเรียนกันดีครับขั้นแรกให้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของในหลุมฝังศพออกไปก่อนจากนั้นก็จะทำเป็นเล่มเพื่อการวิจัยส่วนผู้หญิงท่านนี้น้องชายของพี่น้องชายวีโว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 เรื่องราววันนี้มันแปลกมากแปลกประหลาดอย่างมากการตรวจสอบหลังจากนี้ต้องรบกวนคุณแล้วคุณพาเธอกลับไปก่อนจนทางมหาลัยจะคิดหาวิธีกันต่อไปแต่ว่าคุณไปตัวไว้แบบนี้เพื่อหลบสายตาคนอื่นไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมปล่อยฉันนะว้าเจ้าการรบมือกับสารลวดคุณเร็วนะมัดราชครูอย่างข้าก็จะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเลยก็ดูสิเธอได้ยินไหมได้ยินอะไรเหรอเรารีบไปกันเถอะที่ขนลุกหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ฟ้ามืดแล้วทุกคนเร่งมือกันหน่อยระมัดระวังจะสะดุดล้มด้วยวัตถุของหลุมฝังศพนี่เยอะมากดูท่าทางก็จะเป็นสุสานของราชวงศ์หรือเปล่าว่ากันว่ามีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่นี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จกันแน่ชิบ่เฝ้าด้วยเรื่องนี้ทางหมอลอยต้องการให้รักษาเป็นความลับระดับสูงพวกเรากุมหน้ากุมตาทำงานก็พออย่าพูดอะไรหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวหน่อยเลยวีโววีโววีโวบอกมาสิอุตส่าห์ลงทุนลงแรงจับตัวราชครูมาที่นี่ประเด็นการจะทำอะไรท่านอ่านก่อนเถอะท่านราชครูตีตีตีเฮ้ยอะไรเนี่ยปีศาจปีศาจออกไปเนี่ยตุ๊บมันคือหุ่นยนต์กวาดขยะหุ่นขวาดขยะอะไรกันน่ะคุณเพิ่งมาถึงที่นี่มีหลายสิ่งที่ยังต้องเรียนรู้และจำกับคุณเคยข้าคือราชครูผู้ซึ่งสามารถควบคุมรัศมีแห่งสวรรค์และโลกได้โลกใบนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าแผ่นดินเดี๋ยวจิตตระการของคุณไปแล้วคุณแน่ใจหรือว่าคุณยังสามารถรู้จักศัตรูได้ตามธรรมชาติ
ฟังดูพระฉันมีเหตุผลฮะพันปีปั่นไปอย่าไม่คาดคิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าทำไมข้าถึงฟื้นขึ้นมาแล้วทำไมถึงมาโผล่มาที่นี่เอ๊ะเกรงว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอะไรเหรอจะไปเตรียมต้นไม้ให้ข้าหน่อยข้ามีธุระต้องไปทำไม่ได้จะคิดว่าจะขวางราชครูหญิงข้าได้ไงเหรอวันนี้คุณเพิ่งจะออกมาจากโรงศพยังเป็นคนเถื่อนในโลกนี้ของเราคุณไม่มีเอกสารใดๆและการแต่งกายของคุณก็แปลกประหลาดอาจออกไปเดินเตะเตะไม่แน่ใจอาจจะถูกตำรวจจับในประเทศออกนอกประเทศไปเลยก็ได้อ๋อผมลืมไปตำรวจก็เหมือนกับผู้จับกุมประจำอย่าเบื่อในยุคก่อนก็เปลี่ยนชุดก็ได้ที่บ้านผมไม่มีชุดผู้หญิงฮะแต่ข้าก็คงอยู่แต่ในบ้านไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกมั้งพรุ่งนี้ปู่จะพาพูดออกไปแต่คุณต้องรับปากว่าจะไม่ทำให้ผมเดือดร้อนข้ารับข้อเสนอนี่มันเสียวเซิงๆจากภูเขาเจ้ายาวนี่เขตแดนภูเขาและทะเลไม่ใช่เหรอจะมาอยู่ที่นี่ได้เช่นไรแล้วไหนพวกเพื่อนฝูงของเจ้าที่ภูเขาเจ้ายาวล่ะข้าไม่คิดเลยว่าสิ่งนี้จะทำให้ข้าได้สัมผัสถึงวิญญาณแห่งการผูกมัดซึ่งมันมาจากมนุษย์คนหนึ่งก็เพราะว่าข้ากลับไปภูเขาเจ้าหย่อไม่ได้อีกแล้วนะสิอ้าวทำไมล่ะอย่าบอกนะว่าตอนนี้เขตแดนภูเขาและทะเลก็เครื่องเดือนก่อนจู่ๆอากาศที่ภูเขาเจ้าหย่อก็เกิดพิษขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเป็นเหตุให้สัตว์ได้ต่างๆในภูเขาต่างก็พากันอพยพหนีเอาชีวิตรอดและข้าก็บังเอิญโชคร้ายพลัดหลงกับพวกเขาข้าไม่มีบ้านแล้วข้าเป็นเด็กไร้บ้านเฮ้ยนี่อย่าร้องไห้สิเห็นในความน่ารักของเจ้าต่อไปเจ้าก็มาพบกับมันนะเห็นแก่ความน่ารักของเจ้าต่อไปเจ้าก็มาพักกับข้าก็แล้วกันตอนนี้มันยังเล็กมากถ้าปล่อยมันออกไปข้าก็ไม่ค่อยสบายใจนะจริงจริงเหรออืมจริงสิแต่ว่านะทีนี้เนี่ยมีคนบ้าคนหนึ่งอยู่ด้วยแต่ตอนที่เขาอยู่บ้านเจ้าก็คงต้องหลบอยู่แต่ในห้องของข้าไปก่อนจะให้เขาเห็นเจ้าไม่ได้เข้าใจไหมแทนคำขอบคุณก็ให้เจ้าน ี่มันเครื่องรางของขลังเอาไว้คุ้มครองนะแต่เจ้าให้ข้าแล้วแล้วเจ้าเองล่ะจะทำยังไงอ่ะมีเจ้าคอยปกป้องข้าก็เพียงพอแล้วล่ะนางมีพลังแข็งแกร่งแห่งสวรรค์และโลกข้าเชื่อว่านางจะปกป้องข้าได้แน่
ในเมื่อเจ้าช่วยใจข้ามากถึงเพียงนี้ข้าก็ขอรับมันไว้นะเจ้าเจ้าข้ามีหน่อยสิมาปฏิบัติอาบน้ำให้ข้าที่นี่ไม่มีบ่าวรับใช้มีแต่ผมไอ้บังอาจกระบุกกระบุกคุณก็มาในห้องนอนของข้าคุณเองต่างหากแล้วที่เมื่อคืนไม่ปิดประตูให้ดีใส่เสื้อผ้าแล้วไปอาบน้ำเองอีกเดี๋ยวออกไปทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณด้วยผมกำลังถึงเสื้อผ้าที่คุณชินก็เลยเตรียมชุดกระโปรงยาวๆให้ก็ถือว่าตั้งใจดีนี่เป็นเอกสารของคุณและนี่คือบัตร ATM ในบัตรนี้มีเงินอยู่ซึ่งมันก็เหมือนกับในยุคของคุณบ้าขนาดนี้เก็บมันได้ด้วยเหรอนี่คือโทรศัพท์ในนี่มีฟังก์ชันเยอะมากกลับไปที่บ้านแล้วผมจะสอนให้คุณใช้อีกทีเอ๊ะผิดนี่มันหูเจียวแต่ในโลกยุคนี้มันจะมีสัตว์ในตำนานมาปรากฏได้เช่นไรคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าเปลวสิ่งนี้มาจากไหนซึ่งมาจากร้านขายโทรศัพท์ข้างหน้านั่นนะข้าจะลงไปดูหน่อยไม่เชื่อเลยว่าผ่านมาหลายพันปีแล้วแต่ยังมีสัตว์ในตำนานปรากฏอยู่ถ้าเช่นนั้นของสิ่งนี้ก็อาจจะนี่คุณจะไปไหนสายตาท่าทางแบบนี้เหมือนเขาไม่ผิดเลยเจ้าขอโทษทีพูดเนี่ยคุณรีบลงจากรถก็เลยฉุดมือไว้ก่อนแต่ว่าคุณจะไปไหนล่ะข้าจะไปไหนดูเหมือนว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้านี่ง่ายเลยแต่ท่านราชครูที่นอนหลับลึกไปเป็นพันปีและเพิ่งจะฟื้นขึ้นมานั้นจะเดินวุ่นวายอยู่บนถนนตามลำพังก็อาจจะถูกองค์กรไหนเห็นว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวและจับตัวไปก็ได้นะฮะถ้าเห็นข้าเป็นเด็ก3ขวบล่ะถ้าคุณไม่เชื่อจริงๆก็ลาออกไปได้เลยหมายความว่าเช่นไรอุ๊ยไม่ใช่กระมังนั่นมันการนั่นมันนักการตำรวจในยุคก่อนในศาลจริงๆเหรอเนี่ยเขาฮะคนอยู่ใต้หลังคาจะไม่ก้มหัวก็คงไม่ได้โดยเฉพาะหญิงยิ่งอยู่ใต้หลังคาของสังลูตอนนี้อยู่กับเขาถ้าพฤติกรรมข้าผิดปกติมากเกินไปจะทำให้เขายิ่งสงสัยเอาได้ส่วนเรื่องการตรวจสอบหูเจียวสัตว์ในตำนานข้าคิดหาวิธีอื่นก่อนแล้วกันเฮ้ยก็ได้ถ้างั้นตอนนี้เราควรจะไปไหนกันล่ะมีเรื่องนึงที่ผมลืมบอกคุณเมื่อคืนเย็นๆออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็รอคุณอยู่หน้าประตูมหาลัยฮะจริงๆเหรอเซียวหลานเ
เดี๋ยวหลานคิดถึงจังเลยอาจารย์ซักช่วยด้วยช่วยด้วยตามตามไปอาจารย์ซักนี่อาจารย์ก่อนหน้านี้อะไรนะครับอาจารย์ซักอาจารย์เจ้ผมเพราะท่านอาจจะกลุ่มไปเดินเล่นเหรอคือมันไม่ค่อยดีมั้งครับไม่ต้องห่วงตอนนี้ตัวปกติดีทุกประการเลยถ้าภาพจิตก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้แต่น้อยดังนั้นนายสบายใจได้ขอร้องแล้วครับที่ไม่ใช่เรื่องว่าสบายใจหรือไม่สบายใจแต่นี่ผมต้องไปเดินเล่นกับศพนับพันปีนะครับแค่คิดก็สยองแล้วล่ะครับผมคืออาจารย์สั่งหรือว่าผมไม่นี่เป็นวิชาโบราณก็ดีที่บังคับให้ต้องผ่านการปฏิบัติแต่คนได้ไม่อยากทำผมใช่นักศึกษาคนอื่นตามใจก็แล้วกันเดี๋ยวครับอาจารย์สั่งอย่าผมทำครับผมทำปัจจุบันท่านอาจารย์ครูสวัสดีครับผมเฉินเยียนเฉินท่านอาจารย์ครูเพิ่งมาเป็นครั้งแรกมีหลายสิ่งที่ดีที่ยังไม่คุ้นชินดังนั้นการทัศนศึกษาของตัวในหนึ่งวันนี้ต้องขอว่าภายในเป็นคนดูแลนะไม่ต้องห่วงครับอาจารย์สาผมรับรองผมจะทำให้สำเร็จถ้างั้นผมจะมีธุระผมขอตัวก่อนค่อยๆไปนะครับอาจารย์สังต้องรีบร้อนขนาดนั้นเลยเหรอจู่ๆก็ไปแบบนี้ไม่ค่อยดีมั้งท่านอาจารย์ครูท่านมีที่ไหนอยากจะไปไหมครับมีสิ